สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับขึ้นวันเสาร์สามทุ่มคืนนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่อง <c oughs> ที่เป็นแก่นสารของพุทธศาสนานะครับสมัยนี้เนี่ยเวลาพูดเรื่องมรคลนะมันมีอยู่สุดตรงสองขั้วขั้วหนึ่งคือบอกเฮ้ยมันพ้นสมัยไปแล้ว ยุคนี้ไม่มีใครทําได้หรอกนะแล้วก็ไม่กล้าหวังกันนะปฏิบัติทมแล้วจะได้มรรคผลดูเป็นเรื่องเกินตัวมากๆดูเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ฉันในชาตินี้ที่จะมีสิทธิ์นะทั้งๆท,ที่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุตส่าห์ลำบากนะก่อตั้งพุทธศาสนามาเนี่ยก็เพื่อหวังว่าคนเนี่ยจะได้มีเป้าหมายได้บรรลุมรรคผลกันทั้ง และคาวาสนะคราวาสนี่คือขั้นต่ําสุดที่พระพุทธเจ้าท่านให้หวังได้คือพระโสดาบันนะบรรลุโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันกันนะทีนี้ดียังไงจะต้องทํำยังไงให้ถึงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันพอไม่รู้พอเหมือนกับไม่เข้าใจเนี่ยก็ นะยุคสมัยเรา2,000ปีล่วงมาก็กลายเป็นว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องเกินตัวมันเป็นเรื่องที่นะใครคาดหวังเนี่ยถือว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงทางธรรมนะเกินกว่าที่มันจะเ,ออเกิดขึ้นได้นะอ่ะทีนี้สุดตรงอีกขั้วหนึ่งคือเมื่อปฏิบัติทรรไปแล้วระยะหนึ่ง หรือได้ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สำนักใดสำนักหนึ่งนะที่ท่านให้คำรับรองหรือว่าให้การสนับสนุนส่งเสริมว่าเนี่ยเธอมีสิทธิ์อะไรแบบนี้เนี่ยนะนะอย่างนี้ก็จะไปอีกข้างหนึ่งคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเรามีสิทธิ์แต่เมื่อไหร่ล่ะนะ อันนี้ไม่รวมสำนักประเภทที่เข้าไปปุ๊บได้บรรลุปั๊บนะอันนี้อันนี้เราไม่ไม่เอามานับนะไม่เกี่ยวกันนะครับก็คืออยู่ส่วนของให้ให้อยู่ให้แฮปปี้ไปกับความเชื่อแบบนั้นไปนะไม่ว่ากันแต่ถ้าเราจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับก็คือใครก็ตามที่จะเดินสติปัฏฐาน นะครับได้แบบที่พระเุทาเจ้าประทานแนวทางไว้นะยังช้าไม่เกิน7ปีนะครับต้องได้อนาคามิผลนะถ้าไม่ไม่อรหันต์ก็เป็นพระนาคามีนะยังกลาง7เดือนนะแล้วก็ยังเร็วเลยถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานนะไม่ใช่ฟังธรรมต่อหน้าต่อต่อเบื้องพระพักนะครับถ้าปฏิบัติ สติปัฏฐานด้วยตนเองเนี่ยเวันนะอย่างเร็วนะครับก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปอะไรแบบนี้นะอ่ะทีนี้คือพอเรามีความรู้แบบครึ่งครึ่งกลางๆนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้7วัน7เดือน7ปีนะ บางคนบอกว่าฉันปฏิบัติมา14ปีแล้วสองเท่าของสเปคที่พระเ,เจ้าท่านขีดเส้นไว้เนี่ยทำไมไม่เห็นบรรลุสักทีนี่แบบนี้มีกันเยอะมากนะคือคือวัดกันเป็นปีแต่ไม่วัดกันเป็นใจนะไม่วัดกันเป็นเส้นทางว่าถูกตรงมาตามสัมมาทิฏฐิหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มันมีผลให้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ย มักจะเกิดความร้อนใจมักจะเกิดความรู้สึกกระวนกระวายมักจะเกิดความรู้สึกบกวนอยู่ข้างในนะว่าเมื่อไหรจะได้บรรลุสักทีแล้วพอคิดอย่างนี้ทีไรนะมันก็มองไปในจินตนาการภายภาคหน้าที่มองไม่เห็นว่าพอศอไหนเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่นะชาตินี้หรือว่าชาติหน้า นะหรือว่ากลับนี้หรือกลับกันหน้าอะไรแบบนี้นะครับมันพูดง่ายๆว่ายิ่งปฏิบัติเนี่ยยิ่งเกิดความลังเลสงสัยยิ่งเกิดความท้อถอยย,ยิ่งเกิดความยิ่งยิ่งเกิดคําถามอะ่ะนะคำถามว่าเอะมันเป็นความผิดของเราหรือเปล่ามันเป็นความผิดของครูบาอาจารย์หรือเปล่าหรือตกลงเนี่ย สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะนู้นคิดไปถึงนู่นเลยนะมันคิดไปได้สารพัดคนเรานะคือถ้าหากว่าไม่มีวิธีที่จะวิธีแน่นอนที่ถูกต้องที่พิสูจน์ได้นะครับว่า,เ,าเรากำอยู่กำลังอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าเราขยืบเข้าใกล้เส้นชัยไปแค่ไหนแล้วเนี่ยมันฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็เลยเอา,เอา สิ่งที่เป็นมาตรวัดนะเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าท่านประทานไว้ชัวๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่มีใครมาคิดเองทีหลังนะครับตัวมาตรวัดเนี่ยดัชนีชี้นะว่าเข้าใกล้เส้นชัยหรืออยังนะครับวัดกันที่ใจวัดกันที่จิตนะเรียกว่าโพชชงเจตแต่ผมจะเอามาสรุปให้ฟังสั้นๆง่ายๆนะ อันดับแรกเลยที่เป็นเครื่องชี้นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าสติคำว่าสตินะไม่ใช่สติแบบธรรมดาที่รู้ว่าเราชื่ออะไรไม่ใช่สติแบบที่เราคิดเลขได้นะะไม่ใช่สติแบบที่เราสามารถขยับไม้ขยับมือว่ายน้ำแต่ต้องเป็นสติที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้อง นะอันดับแรกเลยนะถ้าหากว่าเข้าใจไม่ถูกต้องมันไม่มีทางที่จะเกิดสติแบบพุทธสติแบบพุทธเป็นยังไงนะกายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนหน้าทิ้งไม่ใช่หน้าเอานะยกตัวอย่างเ,เรื่องของความอยากได้มคผลนี่ความกระวนกระวายของคนส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีสตนะิเกิดจากการเข้าใจผิดสําคัญผิดนึกว่า การบรรลุมรคผลคือการได้ปรากฏการหรือได้อะไรบางอย่างเข้าตัวเอามาครอบครองไว้ด้วยตัวให้ตัวตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือมันไม่ใช่มันผิดนะมันผิดแบบที่เรียกว่าแทนที่จะไปนิพพานเนี่ยนะมันสวนทางออกจากนิพพานเลยทีเดียวสัมมาทิฏฐิข้อแรก ที่จะทำให้เราเกิดสติได้จริงๆสติแบบพุทธเนี่ยนะก็คือทําความเห็นว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่เคยเป็นตัวเดิมเลยนะแม้แต่แค่นาทีเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างลมหายใจอะไรต่างๆเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดหรือดวงจิตนะมันผ่านไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะไอเนี่มันไม่เคยมีความเป็นตัวเดิมอยู่แม้แต่ ชั่วนาทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคือทิ้งความสำคัญผิดทิ้งอุปาทานว่ามีตัวตนนะไม่ใช่ว่าไปตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราจะบรรลุธรรมให้ได้ในชาตินี้เราจะบรรลุมรรคผลให้ได้ภายใน7วัน7เดือน7ปีตามสเปคที่พระพุทธเจ้าขีดเส้นไว้ไม่ใช่แบบนั้นนะ สติจะเกิดขึ้นจริงๆต่อเมื่อเราตั้งความเห็นไว้ว่ากายใจนี้เราจเจริญสติดูไปรู้ไปเพื่อที่จะทิ้งความสำคัญผิดไม่ใช่เพื่อที่จะเอาทรัพย์หรือว่าของดีนะปรากฏการยศศักดิ์ชื่อเสียงฐานะของอริยบุคคลเข้ามาครอบครองให้คนอื่นเนี่ยได้เลื่อมใสนับถือมีนะฮะประเภทที่ อยากได้มรรคผลแล้วก็พยายามทําให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเ,เป็นชั้นนั้นชั้นนี้เนี่ยเพื่อให้คนเขามากราบไหว้เพื่อให้คนเขามาเลื่อมใสมีมาทุกยุคทุกสมัยนะอย่างท่านพายะก่อนที่ท่านจะบรรลุอรหัตผลเนี่ยก็เคยเป็นประเภทนี้มาก่อนนะครับ <c oughs> ถ้ามีสติเนี่ยนะ เราหมายถึงถ้าถ้าตัวที่จะเริ่มคาดหวังได้ว่าจะถึงมรคถึงผลเนี่ยนะนอกจากมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่ว่านี้แล้วจะต้องมีสติเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติด้วยถ้าหากว่ายังต้องมาเค้นยังต้องมาบังคับให้มีสติจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่สติในแบบที่พร้อมจะ ถึงมรรกถึงผลนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยข้อแรกเลยคือถ้าจำข้ออื่นๆที่ผมจะพูดต่อไปไม่ได้เนี่ยเอาข้อนี้แค่ข้อเดียวนะแทนที่จะถามว่าเมื่อไรฉันถึงจะบรรลุธรรมเมื่อไรฉันถึงจะได้มรรคผลนะถามว่าเมื่อไรฉันถึงจะมีสติมีสติเห็นเข้าไปณเวลานั้นเลยว่ากำลังมี ภาวะตัญหากําลังมีความอยากอยากได้มรรคผลอยากได้ดีอยากให้ตัวเราเป็นอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะตัวนี้นี่แหละถ้าหากว่ามีสติเกิดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติได้ทุกครั้งนะเห็นความอยากแล้วก็เห็นว่านั่นผิดทางที่จะได้มรรคได้ผลนั่นผิดทางที่จะทิ้งตัวตัญหาและอุปาทานนะอันเป็นต้นเหตุทุกเนี่ย อันนี้แหละที่มันจะเริ่มแนละเริ่มเข้าเขาเริ่มมีสิทธิ์ขึ้นมารำไรนะว่าเอ,อ,อยู่ที่ต้นทางได้แล้วหรือมีความน่าจะเป็นนะกับเขาได้บ้างแล้วอันดับที่สองนะองค์ประกอบที่องค์ประกอบของคนที่มีสิทธิ์บรรลุมรรคผล แบบที่พระพุทธเจ้าท่านให้คำรับรองไว้นะคือมีสติอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีอาการพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมในที่นี้ต่างกันจับคิดนะไม่ใช่คิดไม่ใช่ใคร่ครวนไม่ใช่ทบทวนหัวข้อธรรมไม่ใช่มาท่องกันว่าเออไอคำว่าขันห้าเนี่ยนะ หมายถึงองค์ธรรมข้อนั้นข้อนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆไม่ใช่นะแต่เป็นการพิจารณาสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ตรงหน้าภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ต่อสตินะให้ให้รู้ให้เห็นอยู่เดียวนั้นว่ากําลังมีอะไรปรากฏเด่นให้เรารับรู้ได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะที่พระพุทธเจ้าท่านจะ บอกนักบอกหนาเลยว่าให้ดูเป็นสำคัญเลยนะครับคือลมหายใจที่ลมหายใจนี้นะเรากำลังมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีความอึดอัดหรือมีความสบายที่ได้หายใจครั้งนี้นะถ้าหากว่าเราได้เห็นไอตัวเนี้ยเป็นหลักไว้ก่อนถือว่ามีเราเกาะมีไม้เท้านะ มีที่พึ่งมีไอ,ทอ้ที่เกาะนะที่สําหรับคนกําลังยังต่อแตะอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามีที่เกาะมันไม่หลม้มง่ายๆนะถ้าเราแม่นว่าเออเนี่ยที่ลมหายใจนี้เรากําลังมีความสบายหรือมีความอึดอัดเนี่ยของคุณก็ดูได้ตอนนี้เลยทั้งๆท,ที่กําลังฟังนี่แหละยังไม่ต้องหลับตายังไม่ต้องทําสมาธิอะไรทั้งสิ้นนะสามารถเห็นได้เลยว่าณนะลมหายใจนี้ ร่างกายของเราผ่อนคลายสบายหรือว่ามีความเกรงมีความอึดอัดเนี่ยแล้วไอ้ความอึดอัดตรงนี้เนี่ยมันบอกเราว่ามันอยู่นานไหมมันอยู่ได้กี่ลมหายใจหรือบางบางคนนะถ้ามีความชนานาญแล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งลมหายใจก็ได้แต่เห็นเข้าไปเลยว่าไอ้ความรู้สึกที่มันอ,อ,อึดอัดเนี่ยนะถ้าอึดอัดนะมันอึดอัด ได้ประมาณนานแค่ไหนกว่าที่มันจะคลายไปนะหรือถ้าหากว่ามีความสุขส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าหากว่ามีความชํานาญในเรื่องของสมาธิจิตมีความตั้งมั่นพอสมควรเนี่ยบางทีมีความรู้สึกสบายผ่อ,อนคลายอยู่นานนะมีความชุ่มชํามีความรู้สึกเพลิดเพลินนะแต่ถ้าไม่ขาดสตินะครับก็จะเห็นว่าในที่สุดไอ้ความรู้สึกเบาไอ้ความรู้สึกปิตินั้น มันอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะพอกคูนขึ้นหรืออาจจะลดระดับลงนะที่จุดใดจุดหนึ่งของเวลาตรงนี้แหละถ้าหากว่ารู้ได้เป็นอัตโนมัตินะรู้ได้ด้วยความเคยชินด้วยความชำนาญที่ฝึกมานะนี่เรียกว่าเป็นการพิจารณาธรรมคือพูดง่ายๆนะไอตัวที่เราจะดูเลยเนี่ยนะนะเป็นตัวตั้งว่าอยู่ในการ เดินปัญญาหรือเปล่าเนี่ยคือมีสติอัตโนมัติเข้ามารู้และพิจารณาโดยมีเป้าหมายนะชัดเจนนะว่าเราจะเห็นกายนี้ใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนนะเพื่อที่จะทิ้งอุปาทานนี่ตัวนี้สำคัญมากสองข้อสองข้อนี้เนี่ยถ้ามีเนี่ยนะถือว่า คือชาตินี้มีสิทธิ์เนี่ยนะฮนะอันดับสามคือความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็เกิดจากความเพียรนั่นแหละถ้าไม่มีความเพียรมันไม่มีทางต่อเนื่องความต่อเนื่องเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันนะทําไมมันต้องต่อเนื่องเพราะว่าการปฏิบัติเพื่อที่จะเอามักเอาผลเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิบัติกันสองสามอึดใจแล้วจะเร่งร้อนนะใจร้อนอยากจะได้แล้วมันจะได้ขึ้นมา มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ต้องค่อยๆพอกพูนค่อยๆสะสมนะเหมือนคนเล่นกล้ามเล่นครั้งแรกเมื้อจะมีกล้ามตัวบวมขึ้นมาตัวบวมขึ้นมาเป็นนักกล้ามชั้นยอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแต่ไม่รู้หรอกว่าวันไหนรู้แต่ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมามันค่อยๆมีเขาเรียกว่า ความเข้าที่เข้าทางของกล้ามเนื้อนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีความต่อเนื่องแบบใจเย็นนะไม่มีอาการเร่งร้อนไม่แบบว่าจะผลีผ๋มจะเอาให้ได้เนี่ยทำไปเรื่อยๆในที่สุดมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาอ๋อไอ้ความผ่องใสของจิตเนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยผ่องขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยไปเสกอะไรปิ้งเดียวเนี่ยกลายเป็นแก้วใสให้ได้อย่างใจนะแต่ เวลาที่มันมีความอิ่มตัวเนี่ยนะมันใสของมันเองมันมีความพร้อมที่จะเป็นสติเห็นอะไรตามจริงของมันเองนะไอ้นี่แหละคือความต่อเนื่องคือความเพียนเพียนเนี่ยไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาอย่างที่หลายคนเข้าใจนะว่าจะต้องขยนันขยนันขยนัขยนอยู่ทุกนาทีไม่ใช่แบบนั้นแต่มีความต่อเนื่องมีการทําอยู่เรื่อยๆคือมีสติอยู่เรื่อยๆพิจารณาทำอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ทิ้งกลางคันนะ ถ้าทิ้งกลางคันเนี่ยกี่ชาติมันก็จะทิ้งแบบนี้แหละแต่ถ้าหากว่าเราสั่งสมความเคยชินมาที่จะทําไปเรื่อยๆนะไอ้นี่แหละที่เรียกว่าวิริยะของจริงคําว่าวิริยะหรือความเพียรเนี่ยนะก็คือการไม่หยุดกลางคันนั่นเองทําไปเรื่อยๆนะฮะอันดับต่อมานะครับที่จะตัดสินว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธินะคือความอิ่มใจความอิ่มใจเนี่ย หรือว่าปิติเนี่ยนะไม่ใช่จะต้องมีความรู้สึกซาบซ่านขนลุกขนชันอะไรแบบนั้นความอิ่มใจในที่นี้ก็คือความพอใจนั่แหละคือความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกว่าเออได้แค่นี้พอใจแล้วนะยังบางคนเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้เรื่องเงินมีการใช้คำนี้แต่ว่าในทางธรรมเนี่ยก็มีตรงนี้เหมือนกันนะได้คืบจะเอาศอกได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ก็คือว่าได้สุขแค่นี้จะเอาสุขเกินไปกว่านั้นนะได้สมาธิอ่อนๆไม่พอใจนะอยากได้ถึงฌานนะหรือเนี่ยดู้้สึกว่ามันว่างๆแล้วมันรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนแลจดจ้องนะจะเอาเดี๋ยวสงสัยกําลังจะเกิดมรรคผลในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้เนี่ยตัวนี้แหละเขาเรียกว่าความไม่พอใจ มันมันไม่มีทางเกิดปิติหรือว่าความอิ่มใจขึ้นมาได้เลยนะตอนที่เรากําลังจ้องอยากจะเอาอะไรทั้งอย่างลุ้นอยากจะได้มรรคได้ผลอะไรเนี่ยไม่ใช่เลยนะมันพูดง่ายๆว่าถ้ากําลังมีความกระสันอยากนะอยากได้สมาธิก้าวหน้ากว่านี้อยากได้มรรคผลเดี๋ยวนี้นะอันนี้สวนทางกับความอิ่มใจแน่ๆฉะนั้นถ้า ถามตัวเองนะบนกับตัวเองว่าเมื่อไรจะได้มรรคผลแล้วทีถามตัวเองเลยว่าณนะเวลานี้เรามีความรู้สึกพอหรือเปล่าถ้าหากว่ามีความพอที่จะได้เห็นนะได้มีสติแล้วได้พิจารณาทมแล้วภาวะที่กําลังปรากฏอยู่เป็นอย่างไรเรามีความพอใจมมีความอ,อ,อิ่มใจที่จะรู้ที่จะเห็นแค่นั้นเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้ถึงจะเป็นคําตอบนะแต่ถ้าหากว่า กระวนก็วายไปถามคนโน้นคนนี้เมื่อไหร่ฉันจะได้มรรคผลเมื่อไรหนูเมื่อไรดิฉันเนี่ยนะจะ,ะถึงมรรคผลนิพพานอันนี้ยังไม่ใช่ตัวคําตอบของความอิ่มใจแน่นอนนะครับอันต่อไปคือมีความสงบระงับกายระงับใจนะ ความสงบระง,งับกายระง,งับใจมันมาจากความอิ่มใจนะั่นแหละมันต่อเนื่องกันมานะคือถ้าคนเรามันมีความรู้สึกสบายนะไม่ใช่สบายแบบคือฉันมีความสุขเหลือเกินวันนี้ไม่ต้องทำงานอะไรแบบนี้อย่างนี้ไม่ใช่ความอิ่มใจที่ผมว่านะความอิ่มใจในแบบที่พร้อมจะ ถึงมรรคถึงผลเนี่ยมันต้องตั้งต้นด้วยสตินะต้องตั้งต้นด้วยปัญญามีสัมมาทิฏฐิก่อนทีนี้พอมันมีความอิ่มใจในแบบที่จะเห็นในแบบที่จะรู้นะว่ากายใจนี้กําลังปรากฏสภาวะอะไรให้เห็นอยู่กําลังแสดงความไม่เที่ยงแบบไหนให้เห็นอยู่ นะแล้วรู้ไปเรื่อยๆเกิดความอิ่มอกอิ่มใจเกิดความพอที่จะรู้อยู่แค่นี้ไม่ได้หวังจะเอามัคผลอะไรอีกแล้วนะหวังที่จะได้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดเนะี่ยมันเกิดความสง,งบขึ้นมาแบบหนึ่งไม่ใช่สง,งบแบบแกลง้งไม่ใช่ความสง,งบแบบเกรงตัวให้มันนิ่งทื่อนะแต่เป็นความรู้สึกสง,งบออกมาจากฐานของความเบาภายในนะมันเหมือนกับข้างในเนี่ยไม่มี ไอ้ตัวอะไรแข็งๆที่มันอยู่ข้างในมีแต่ความว่างมีแต่ความเบาแล้วรอบนอกของจิตนะเหมือนกับไม่มีอะไรห่อหุ้มนะต,ตัวที่มันรู้สึกว่าว่างเปล่าสบายเป็นอิสระนะมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ไม่ต้องขยับไปคิดก็ได้ นะไม่มีเรื่องให้ต้องคิดไม่จําเป็นต้องคิดก็ได้ไม่มีเรื่องให้ต้องทำนะก็ไม่จําเป็นต้องไปดีดดิ้นวุ่นวายนะความรู้สึกว่ากายใจนะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องว้าวุ่นไปตามโลกนะไม่ต้องเร่าร้อนไปตามโลกนี่แหละมันจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะ ที่เบานะที่มีความารู้สึกว่าไม่อยากจะกระดุกกระดิกกระสับกระสายคือไม่ใช่ว่าเราจะนั่งนิ่งทื่ออยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาขยับเนี่ยมันไม่ไม่ต้องขยับแบบเร่งร้อนไม่ต้องขยับแบบเกรงเนื้อเกรงตัวคุณสังเกตไหมถ้าคุณเป็นคนใจร้อนเนี่ยบางทีนะแค่จะลุกเดินไปห้องน้ำนะ ก็มีอาการเกร็งขึ้นมาแล้วมีอาการไม่เป็นสุขขึ้นมาแล้วมีอาการรู้สึกทึบๆขึ้นมาแล้วนะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเรากำลังจะต้องคิดอะไรถึงไอ้เรื่องวันพรุ่งนี้นะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องกลุ้มใจเลยนะไม่รู้จะออกหัวออกก้อยอะไรแต่แต่มีความทุกข์ไปล่วงหน้า ประเด็นหนึ่งว่าพรุ่งนี้มันเกิดผลเป็นลบขึ้นมานะแล้วก็มีความรู้สึกกระสับกระสายไอ้นี่แหละตัวนี้แหละที่เรียกว่ามีความดิ้นรนถ้าหากว่าใจมีความเบาแล้วหมดความดิ้นรนนะมันจะสงบนะทั้งภาวะภายในนะออกมาจากใจเลย แล้วก็ภาวะภายนอกที่ตอบสนองกับความไม่ดิ้นรนของใจนะครับไอ้ตัวนี้แหละที่เรียกว่าปัสสัทธิหรือว่าความสงบระง,งับกายใจนะฮะกายใจไม่กวัดแกว่งสํานวนที่เป็นของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อสงบระง,งับกายใจสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็คือนะจิตเนี่ยมีภาวะรู้มากกว่าคิด คือไม่ใช่ไม่คิดซะเลยนะคิดแต่ว่าคิดน้อยแล้วคิดเข้าเป้าแล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลคนบางคนเนี่ยนะคิดวุ่นวายคิดหนักแล้วก็หาโน่น้นหานี่อะไรมาประกอบเป็นข้อมูลนะแต่ปรากฏว่าคิดผิดตัดสินใจพลาดในขณะที่บางคนเนี่ยนะรู้น้อยแต่ตรงเป้าคิดน้อยแต่มันใช่จุดที่มันควรจะต้องคิดนะ แล้วคิดแค่ไม่กี่นาทีแล้วเลิกคิดเนี่ยตัวนี้บางทีนะก็ทํางานได้ม,มั่งมมยมหาศาลจนคนเนี่ยงงว่าเฮ้ยทำไมอ,อ,อย่างนักประดิษฐ์บางคนเนี่ยปีหนึ่งโหยจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ทางปัญญาเนี่ยนะไม่รู้กี่สิบชิ้นนะอันนี้ก็เพราะว่าเวลาเขาคิดเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาคิดเป็นน้ําไหล นะไม่ใช่น้ําวนน้ําไหลเป็นเส้นตรงแล้วก็ไหลเอื่อยๆนะไม่ใช่ไหลแบบเร่งร้อนนะการที่เรามีกระแสความคิดในแบบที่มันพร้อมจะได้เข้าเป้านมันจะไม่มีอาการวาวุ่นมันจะไม่มีอาการแบบคิดมากมันจะไม่มีอาการแบบคิดซ้ำคิดวนคิดเสร็จแล้วจบ นะตัวนี้เนี่ยลักษณะของจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็เป็นเป็นธรรมทนองเดียวกันคือว่าพอสงบระง,งับกายใจแล้วไม่มีเรื่องต้องคิดนะมันก็อยู่ในอาการรู้อยู่ในอาการรู้สึกว่าเออเนี่ยกำลังมีความสุขหรือว่ากําลังมีความทุกข์มีอาการเกรง็งหรือว่ามีอาการผ่อนคลายแค่มีความพอใจอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะรู้แค่นี้เนี่ยมันกลายเป็นการผนึกรวม ของกระแสะจิตขึ้นมานะฮะกลายเป็นฐานความตั้งมั่นที่จะรับรู้มากกว่าคิดแม้แต่ความคิดก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปนะตัวนี้คือลักษณะของจิตตั้งมั่นนะและข้อสุดท้ายคือรู้เป็นกลางวางเฉยนะหรือที่เรียกว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขาไม่ใช่ว่าทำใจเฉยๆนะ แต่ในที่นี้นะครับตัวที่จะบอกว่ามีสิทธิ์บรรลุมรคผลเนี่ยก็คือว่าเวลารู้เข้ามาในภาวะของกายเวลารู้เข้ามาในภาวะของใจไม่ว่าจะปรากฏเป็นบวกหรือเป็นลบนะสว่างหรือมืดนะว้าวุ่นหรือสงบก็ตามเนี่ยรู้แบบที่มีปัญญาประกอบนะครับว่าเออไอสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้เนี่ยปรากฏให้ดูชั่วคราว แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปไม่เห็นต้องไปดิ้นตรนอะไรกับมันนะเนี่ยตัวเนี้ยที่มันเป็นกลางวางเฉยแล้วความเป็นกลางวางเฉยเนี่ยไม่สามารถยกมาพนานาได้นะครับไม่สามารถยกมาจารนัยเป็นภาษาว่าหน้าตามันเป็นยังไงแต่เราพอจะประมาณได้นะว่าไม่มีความว้าวุ่นไปกับมันอย่างพอเห็นไอ สภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งในกายใจกําลังปร,รากฏอยู่อย่างชัดเจนว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อะไรที่มันจะอยู่นานเนี่ยนะคนที่ยังมีกิเลสอยู่ยังกิเลสบ้านๆอยู่นะนึกว่าสําคัญว่าตัวเองน่าจะได้มีสิทธิ์มรรคผลในช่วงเวลานั้นแล้วโมเมนต์นั้นแล้วเนี่ยก็มักจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเนี่ยไอภาวะที่เราเห็นอนัตตาชั่ววูบไปเมื่อกี้เนี่ยมัน กำลังจะส่งให้เราเนี่ยได้บรรลุมรรคผลเนี่ยตัวตนกลับมานะฮะมันไม่ใช่เป็นกลางวางเฉยแล้วถ้าเป็นกลางวางเฉยแบบพร้อมจะบรรลุมรรคผลนพะพอเห็นอะไรที่มันผ่านมาผ่านไปหรือว่าเห็นอนัตตาเนี่ยปรากฏอยู่ชัดๆเ,เนี่ยกายใจเนี่ยที่นึกว่าเป็นเรามาชั่วกับชั่วกันเนี่ยพอปรากฏเป็นกระดูกฉาบทาด้วยเลือดเนื้อนะะมีจิตมีใจ คลองกายอยู่นะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของจิตนะที่อ้างได้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามีแต่ว่ากายอยู่ส่วนกายในฐานะผู้แสดงจิตอยู่ส่วนจิตในฐานะผู้รู้ผู้ดูเนี่ยตัวเนี้ยพอมันเห็นอย่างนี้แล้วเกิดความรู้สึกไม่ไม่ปรุงต่อนะไม่คิดต่อว่าแล้วเดี๋ยวยังไงต่อแล้วเมื่อไหร่จะได้มาผลนะ สักแต่รู้สักแต่ดูไปอันนี้แหละที่เรียกว่ามันจะเพิ่มความเป็นกลางวางเฉยมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกราวกับว่าไม่มีใครดูอะไรมีแต่สภาวะธรรมดูสภาวะธรรมอยู่มีแต่เตัวจิตเนี่ยรู้ภาวะของกายรู้ภาวะของการปรุงแต่งจิตนะเป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงสุขทุกข์ชังหรือว่าชอบนะ หรือแม้กระทั่งตัวของจิตเองที่มีภาวะผ่องใสบ้างหม่นหมองบ้างมีภาวะที่เป็นกุศลบ้างมีภาวะที่เป็นอกุศลบ้างไม่มีใครอยู่ในความเป็นกุศลไม่มีใครอยู่ในความเป็นอกุศลเนี่ยตัวนี้แหละที่ถึงจุดหนึ่งนะม,มันจะไม่หาอะไรเลยมันจะไม่เอาอะไรเลยนอกจากการรู้สิ่งที่มันกำลังปรากฏอยู่ชัดๆอยู่เดี๋ยวนั้นนั่นแหละ นะตัวนี้คือความเป็นกลางวางเฉยที่แท้จริงนะหรือที่เข้าขั้นสังขาูุเปกขายานนะครับอ่ะเนี่ยสรุปว่าถ้าเราจะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกนะว่าเมื่อไรฉันจะบรรลุธรรมทันทะีถามตัวเองหนว่าเมื่อไรฉันจะมีสติรู้ความอยากสักที แล้วพอมีสติรู้นะก็พิจารณาทำไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวตนนะ พิจารณาให้ต่อเนื่องด้วยมีสติให้ต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วนะไม่ต้องเอามรรคเอาผลก็ได้ไม่ต้องเอาความสิ้นกิเลสก็ได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า,ยาท่านตรัสไว้นี่นะเบื้องต้นเนี่ยให้เอาตัณหาละตัณหาคือหมายความว่าอยากได้มรรคผลไม่เป็นไรนะแต่พอเริ่มลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องเห็นอย่างถูกต้องนะไม่เอาตัณหามาปฏิบัตินะครับแต่เอาตัณหามาเป็น อุปกรณ์ที่เราจะพิจารณารู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากอาการพุ่งๆไปของจิตนะไอเนี่ยพอมีความพอใจมีความอิ่มใจนะเกิดความสงบระง,งับอกระง,งับใจนะระง,งับความกัดแ่งทางกายขึ้นมาได้ไม่มีความกระสันอยากในทางโลกนะจิตมันก็มีความตั้งมั่นนะผนึกตัวรวมกันลงมาและเข้าสู่ภาวะรู้อย่างเป็นกลางวางเฉยนั่นเองนะเอาละก็ถือว่า นะเป็นการตอบโจทย์นะสำหรับคนที่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะบรรลุธรรมสักทีเมื่อไหรจะได้มักผลสักทีนะเปลี่ยนเป็นว่าเมื่อไร่จะมีสติสักที